มาในเรื่องยากันยุงก็อดซิลล่านะคะเมื่อวานนี้เราก็เสนอข่าวไปแล้วว่าเป็นยากันยุงชนิดที่อย.เนี่ยออกมาเตือนว่ามีสารอันตรายนะคะไม่ให้ใช้ค่ะล่าสุดนะคะในอำเภอแม่สอดสนธิกำลังเจ้าหน้าที่บุกยึดยากันยุงก็อดซิลล่าจำนวนมากบริเวณตลาดชายแดนค่ะความคืบหน้ากรณีพบการลักลอบนำยาจุดกันยุงยี่ห้อกอซิล่าที่นำเข้าจากเมียนมามาจำหน่ายบริเวณรอบเขตกรุงเทพและพื้นที่ที่มีแรงงานเมียนมาใส่จำนวนมากนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางอย.ก็ได้ประกาศห้ามจำหน่ายยากันยุงดังกล่าวเนื่องจากผิดกฎหมายและพบสารต้องห้ามผสมอยู่เมื่อวานนี้ค่ะนายชัยพฤกษ์เชียนธานรักษ์นายอำเภอแม่สอดนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตลาดสดแม่สอดหลังรับรายงานว่ามีการลักลอบนำเข้าจากจุดนี้พบมีการจำหน่ายยากันยุงก็อดซิลล่าจำนวนมากนะคะก็เลยได้ตรวจยึดพร้อมแจ้งเตือนห้ามจำหน่ายค่ะจากการตรวจสอบถามผู้ค้าทราบว่ามีเอเย่นในตลาดแม่สอดนำมาส่งให้ซึ่งตรวจสอบก็พบว่าเอเย่นรายดังกล่าวได้หลบหนีไปแล้วนะคะด้านเภสัชกรสมชายปรีชาทวีกิจรองเลขาธิการอย.ระบุว่าอันตรายจากสารที่อยู่ในยากันยุงนั้นจะมีผลข้างเคียงตั้งแต่เกิดอาการแพ้สารหายใจไม่ออกมีผลต่อระบบประสาทซึ่งในคนอาจไม่มีผลเฉียบพลันถึงขั้นเสียชีวิตแต่ในระยะยาวก็จะมีผลต่อสุขภาพค่ะซึ่งโทษนะคะสำหรับผู้ครอบครองผู้ผลิตนำเข้าส่งออกโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะยาจุดกันยุงกอซิลล่าเนี่ยนะคะผลิตที่จีนค่ะซึ่งจากการตรวจสอบเมื่อปีที่ผ่านมาพบสารอันตรายต้องห้าม2ชนิดได้แก่สารเฮปตาฟูทรินและสารแอลเลทรินอัลโซเมอร์หากเข้าสู่ร่างกายจะมีผลให้คลื่นไส้อาเจียนชักเกร็งและเสียชีวิตค่ะ